รงนี้แล้วก็ทำประตูเสร็จครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมช่วงสุดท้ายแล้วคือผมตัดไว้รอแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่เทียมครับThank you.
ก็ถึงจุดนี้นะครับมันจะเป็นเอียงๆนิดนึงเพราะมุมซ้อนไม่ได้นะครับแต่ว่าให้แท่งตรงนี้มันตรงก็พอข้างหน้านะครับเดี๋ยวแต่ตรงนี้แล้วก็ทำประตูก็เสร็จนะครับผมอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวพักเครื่องก่อนเนาะเครื่องมันร้อนนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ